ท่านผู้ชมอ๋อโหไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันหรือเปล่าคะกับรายการมันต้องเลิศค่ะและแน่นอนวันนี้บอกเลยว่าโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆเพราะอังอยู่ที่งานคมชาลึกอวอร์ดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเขามีศิลปินดาราแนวหน้าของเมืองไทยเดินทางกันมาอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวค่ะตาบอกเลยว่าพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าวันนี้อังจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องแฟชั่นของเหล่าดาราว่าเขาจะใส่แฟร์ใส่คอนขนาดไหนอย่ารอช้าตามอังไปเลยกันดีกว่าค่ะชอบในเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบก่อนที่จะเริ่มเข้ามาในดูมันดีครับผมก็เป็นโมเดลมาก่อนแล้วก็แบบชอบแต่งตัวก็แบบดูสไตล์ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองครับวันนี้แบบผมภูมิใจพร้อมทูบิเซนมากเลยเพราะว่าวันนี้ผมภูมิใจกับชุดผมมากเพราะมันเป็นผู้ใหญ่ดีเป็นลุคที่แบบผมคุ้นเคยแล้วคุ้นชินมากๆแล้วก็คือแบบเป็นใส่เสื้อสูทตัวเดียวก็จะเป็นแบบเปิดอ๋อ black ใช่เป็นอ๋อ black เอาจริงๆก็แบบชอบสีดำด้วยครับแล้วก็แบบเนียนซิสเซอรี่เยอะมากเลยวันนี้ก็แบบข้างนี้เป็นสีทองและข้างนี้เป็นสีดำก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเท่ดีลอกทำไมอ่ะลอกอะไรข้างนี้เป็นสีทองเฮ้ยลอกทำไมอ่ะเรียกว่าก่อนออกมาเราค่อนข้างทำการบ้านในเรื่องแฟชั่นเลยนะคะเวลาออกงานแบบต่างๆอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะดูเป็นแบบสีธีมงานครับแล้วก็ครับก็แบบดูสีทีมงานว่าแบบจะเข้ากับทีมนี้ไหมครับแล้วก็แบบดู
สไตลิ่งว่าครับว่าแบบไซซิ่งโอเคไหมหรือว่าแบบการแต่งตัวอย่างเงี้ยแบบทำให้เราดูแบบสูงหรือแบบเราดูสั้นครับก็ต้องแบบดูทุกองค์ประกอบด้วยแล้วก็ต้องดูภาพรวมด้วยครับว่าแบบสีมันจะแมทช์กับคนอื่นหรือเปล่าเรียกว่าเราสองคนก็ช่วยกันเรื่องในการแต่งตัวในการออกงานแต่ละครั้งเพราะบางทีมก็จะมีสตาร์ลิสต์ส่งมาอะไรเงี้ยเราก็จะมีเรียกว่ามีส่วนร่วมในการเลือกในครั้งนี้ด้วยใช่ครับมีส่วนร่วมในการเลือกครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็แบบต้องขอบคุณที่สไตลิสต์ด้วยครับที่แบบนำเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็อิสเซอรี่สวยๆแล้วก็น่ารักมาให้พวกผมใส่ครับครับผมส่วนตัวเราเป็นคนชอบแต่งแฟชั่นแบบลุคไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยชอบแต่งเป็นแบบชอบแต่งแบบลุคเท่ๆครับส่วนตัวแต่ว่าก็ชอบแบบมีเครื่องประดับด้วยเหมือนกันก็แบบเท่ๆแต่ว่าใส่เครื่องประดับด้วยแต่ว่าส่วนตัวจะแบบชอบใส่กำไรกับแหวนเราไม่ค่อยชอบใส่นาฬิกาเพราะแบบเคยใส่แล้วแบบตอนล้างมือมันเปียกอะไรรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบใส่แล้วทำไมล่ะครับสำหรับผมนะครับเอาจริงผมชอบแต่งทุกสไตล์เลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบใส่เสื้อเชิ้ตเพราะว่าแบบมันใส่สบายครับแล้วก็แบบเป็นแขนยาวด้วยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในเสื้อแขนยาวมากกว่าเสื้อแขนสั้นครับแต่ว่าแขนสั้นก็ดีครับแต่ว่าผมขอทำกล้ามแบบนึงแขนจะได้แบบดูอันนี้เขาฟิตเนสอยู่ครับฝั่งนี้ฟิตเนสบ่อยในส่วนตัวเราคิดว่าเครื่องประดับชิ้นไหนที่เราขาดไม่ได้เลยเวลาออกงานจะต้องแบบพกติดตลอดเวลาเพื่อความแบบเก๋อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับของผมนะครับว่าจะเป็นสร้อยคอไม่ใช่สร้อยคอก็มี2อย่างครับเป็นสร้อยคอกับในข้อมือครับก็คือเนี่ยเหมือนกันเหรอใช่โหก๊อฟพี่อ่ะครับของผมนะครับตอนนี้ก็แบบมีแบบพี่ๆแฟนคลับแบบซื้อให้ผมก็คือตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าแบบขอบคุณพี่ๆมากๆเลยครับที่ซื้อให้ผมครับแล้วผมก็จะใส่ทุกวันเพราะแบบมันสวยมากแล้วมันน่ารักมากๆเลยครับก็ชอบมากๆครับแล้วก็สร้อยคอนะครับก็จะเป็นสร้อยคอเหล็กตัวเล็กๆแต่ตอนนี้แบบวันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะวันนี้ใส่ตัวนี้แทนครับเหมือนกันเลยครับก็ของผมก็เป็นสร้อยข้อมือเหมือนกันก็เป็นพี่แฟนคลับซื้อให้เหมือนกันครับแล้วก็สร้อยคอก็แบบแล้วแต่วันว่าใส่อะไรทีเมื่อก่อนผมใส่เมื่อก่อนก็แบบใส่สร้อยพระสมัยก่อนแต่ว่าแบบตอนที่ผมทำสร้อยหายเหลือแต่พระก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ก็แบบแค่เก็บพระไว้ในกระเป๋านี่ทำไมชอบใส่สร้อยพระใส่มูหล่อไหมคือไม่ได้ชอบใส่แต่ว่าแบบคือใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบติดสุดท้ายนี้ให้เราสองคนนิยามทำแฟชั่นในฉบับของเราหน่อยค่ะเก๋แกพูดยาวๆได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ปัญหาอ๋อเอาใหม่ให้แก้ตัวพูดยาวได้ฉันขับรถเลยครับสำหรับผมนะครับคำนิยามในแฟชั่นก็คือเป็นความที่ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบเรามั่นใจแบบไม่ใช่แบบแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับแต่แบบเป็นแอทติทูดของเราว่าแบบเราจะไปสไตล์ไหนครับถ้าเรามั่นใจกับตัวเองแล้วเราแฮปปี้นะครับก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันครับรู้สึกว่าการที่แบบเราจะมีเสน่ห์นะครับแบบมันไม่เกี่ยวแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่แอทติทูดแล้วก็แบบอยู่ที่เมนทัลของเราด้วยครับว่าแบบมันไปได้กันได้ไหมแล้วก็แบบเอาจริงก็คือแบบเป็นความมั่นใจครับแบบเป็นคอนฟิเดนซ์ว่าแบบเฮ้ยใส่ตัวนี้เรามั่นใจเราก็แบบเราก็จะมั่นใจในทุกสิ่งที่เราทำครับผมรู้สึกว่าอันนั้นคือเป็นแฟชั่นครับก็ของกล้องรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นแฟชั่นคือแบบถ้าอยากแต่งอะไรก็ได้ครับแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ก็แบบให้เลือกที่เรามั่นใจดีกว่าเพราะแบบสมมติเราออกไปแบบเจอคนเราก็จะรู้สึกว่าเออวันนี้ลุคเราแบบเป็นลุคที่เรามั่นใจเราก็จะแบบมั่นใจไปด้วยครับก็รู้สึกว่าแฟชั่นก็คือแบบการที่เราจะเลือกอะไรก็ได้ให้เรามั่นใจครับมาต่อที่คู่นี้บอกเลยว่าหล่อไม่แพ้ใครเหมือนกันในงานคมชั้นลึกอย่างเติร์ดกับเฟิร์สวันของเราสวัสดีครับครับผมนี้บอกเลยแฟชั่นเขาแบบออมแบ็คเวอร์อ๋อใช่ครับบางพูดถึงแฟชั่นวันนี้ของเราจะให้ผมถือไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวถือเองอ๋อแฟชั่นใช่ไหมครับวันนี้มาเป็นแบบว่าลายแบบลูกไม้ครับเบาๆครับวันนี้ไม่เบานะอันนี้แอบเซ็กซี่นะลูกไม้เบาๆแล้วก็เป็นเสื้อแบบว่าแบบสั้นๆหน่อยเพิ่มแบบให้เห็นแบบหุ่นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงก็เป็นแบบกางเกงแบบทรงแบบเห็นสะโพกใช่เพิ่มความเท่ความเก๋ความเก๋ใช่ของผมก็มาในแบบลุกเรียบแต่ว่าก็ยังดูมีอะไรด้วยแบบข้างในก็มีแบบเป็นเสื้อตะข่ายข้างนอกก็เป็นสูทสีดำเป็นออฟแบล็คครับก็เป็นออฟแบล็คเหมือนกันเนี่ยแหละแล้วก็รองเท้าก็เป็นสูทเฮ้ยรองเท้าก็เป็นรองเท้าบูทใช่ครับเรียกว่าออฟแบล็คแต่มีความซีทูเบาๆใช่ทำไมคะทำไมต้องมีกิมมิกซีทูอ๋อใช่เพราะว่าอะไรพี่เติ้ลเพราะว่าพี่สไตลิสต์เขาเพราะว่าแบบมีความเซ็กซี่อยากให้มีความเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใส่ตัวนอกได้ไหมตอนแรกไม่คือจริงๆอ่ะแบบไม่อยากใส่ตัวนอกครับเพราะว่าแบบอากาศมันร้อนครับแบบเมืองไทยมันร้อนครับแต่ว่าโดนห้ามไว้ทำไมโดนห้ามไว้มันจะดูเซ็กซี่เกินใช่ครับใช่เดี๋ยวมันจะแบบจึ้งเกินใช่
ว่าสาวๆจะกรี๊ดเกินใช่ครับก็เลยต้องปิดไว้ ใช่ครับถ้าส่วนตัวเป็นของคนเราเป็นคนชอบแบบเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วไหมคะหรือว่ายังไงชอบครับแต่ว่าปกติชอบแบบแต่งแบบขาวดำหรือแบบสีเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยผมใช่แล้วเราจริงๆผมก็ชอบครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวไม่เก่งแต่ว่าชอบแฟชั่นอ่ะชอบครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแมทยังไงดีวันนี้จะแมทยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมีพี่ๆสไตลิสต์พี่คอสตูมเงี้ยเราก็แบบแต่งตัวง่ายขึ้นเงี้ยครับเรามีการได้ทำโทมัสไหมเพราะโทมัสเขาสายแฟนเลยนะเธอโอ้ก็มีลอกก๊อปปี้บ้างอะไรอาจจะไม่ได้ถามอาจจะแบบดูว่าวันนี้โทมัสใส่อะไรเงี้ยแล้วเราก็อาทิตย์หน้าเราก็หยิบแบบนี้มาลองใส่ตามดูบ้างใช่แต่ผมไม่อ่ะผมไม่ใส่ตามโทมัสจริงเหรอครับไม่ใส่ตามใครครับผมหยิบเสื้อโทมัสมาใส่เลยแรงมากจริงจริงอันนี้เรื่องจริงครับเนี่ยเมื่อกี้หันมาด้วยอันนี้จริงๆครับเรียกว่าเราค่อนข้างศึกษาเรื่องแฟชั่นตลอดเวลาเลยจริงจริงก็ชอบครับก็ดูว่าช่วงนี้เขาฮิตแต่งตัวแบบไหนอะไรใช่ใช่ครับถ้าเราไม่ออกงานนี้เราจะถ้าเป็นปกติก็จะผมชอบใส่เสื้อยืดครับผมแล้วก็กางเกงก็จะมีหลายแนวเลยครับก็เปลี่ยนเป็นวอร์มบ้างยีนบ้างครับผมแต่ผมชอบใส่กางเกงที่แบบเป็นทรงใหญ่ๆครับแบบทรงแบบขาใหญ่ๆใช่ใช่ของผมก็จะเป็นเสื้อยืดไม่เสื้อยืดก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตแบบง่ายๆเลยแล้วก็เป็นกางเกงก็เป็นคาโก้บ้างเป็นยีนบ้างเป็นกางเกงวอร์มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นวอร์มขาสั้นเสื้อยืดเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นชิวๆใช่ครับแล้วแบบเครื่องประดับไหนที่แบบเราแบบมางานแล้วจะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมเหมือนไม่ได้กินน้ำอ่ะพี่แบบเครื่องประดับเหรอครับอันนี้ถือเป็นเครื่องประดับไหมอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับไม่มางานก็ขาดไม่ได้ครับผมเพราะด้อมดามนิ้วไว้ครับได้ครับเนาะแต่ถ้าเครื่องประดับที่มางานแล้วขาดไม่ได้ก็คงเป็นพวกแหวนเนี่ยแหละครับผมใช่ก็แต่ว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือแต่ว่าวันนี้ลืมเอามาครับของผมก็จะเป็นตังหูครับแล้วก็เป็นสร้อยคอแต่วันนี้พอดีมันค่อนข้างปิดคอก็เลยแบบไม่ได้ใส่สร้อยมาใช่แล้วสุดท้ายนี้ให้เราพูดถึงแฟชั่นขอ3คำแฟชั่นเราให้แบบนิยามแฟชั่นยังไงนิยามแฟชั่น3คำเหรอครับพี่ก่อนเหรอครับใช่3คำ3พยางค์ใช่มั้ยครับ3พยางค์แฟชั่นใช่มั้ยครับเก๋มากแม่พี่ต้นเอาเก๋ไปแล้วเอาเก๋ไปแล้วเหรองั้นผมเอาเป็นใส่สบายแน่ใช่ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าคนนี้เราไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาคือตัวพ่อสายคอนด้านแฟชั่นเลยค่ะอย่างหนุ่มกัปตันวุฒิของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงแฟชั่นหน่อยบอกเลยว่าหลายคนยกให้เราเป็นตัวพ่อด้านแฟชั่นเลยเพราะว่าไปแฟชั่นวีคหลายรอบมากยังไงคะก็นั่นแหละครับก็พูดอะไรดีครับก็ส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบสายแฟร์อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นคนสายแฟร์หรือเปล่าเป็นคนที่เลือกใส่ในสิ่งที่ตัวเองชอบและรู้สึกมั่นใจดีกว่าครับผมแต่ว่ากลายว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะมีความแฟชั่นจนหลายๆคนอาจจะมองเราเป็นคนแฟชั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเวลาออกงานแต่ละครั้งเนี่ยกับแบบมีแบบช่วยเรื่องในการแบบออกงานในเรื่องชุดอะไรใช่เขาส่วนใหญ่คอสตูมเวลาออกงานหรือว่าไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะมีทีมคอสตูมอยู่แล้วแหละแต่ทางพี่คอสตูมเขาจะเลือกมาเยอะๆหลายๆอันมาแล้วสุดท้ายก็แบบมาแมชลุคให้เราแล้วถ้าเกิดอยากจะปรับลุคอะไรกันตรงไหนเนี่ยเราก็บอกพี่คอสตูมพี่เขาจะช่วยปรับให้อีกทีนึงเรียกวันนี้ก็มาในชุดแบบออแบ็คเลยใช่ครับผมก็เป็นสูตรธรรมดาครับผมเป็นสูตรเรียบๆกำมะหยี่ครับผมข้างในเชิ้ตขาวไทยดำกางเกงดำแล้วก็บูทครับผมวันนี้มาในแบบเรียบๆชิวๆครับเครื่องประดับไหนที่กัฟมองว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับผมว่านาฬิกาครับเพราะผมรู้สึกว่าผมใส่นาฬิกามานานแล้วด้วยแหละมั้งครับผมบางทีแบบวันไหนถ้าเราไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแขนมันจะเบาๆจะโหงๆนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนาฬิกาที่ขาดไม่ได้ด้วยความที่เราแบบเป็นสายคอนอย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็เลยแบบว่าเวลาเราออกงานแต่ละทีก็คือแบบจะต้องมาซูมแต่ละครั้งเนี่ยแบบนี้เราทำการบ้านหนักไหมคะกับในคอนเสิร์ตเหรอครับไม่ว่าทุกงานเลยของเราทำการบ้านหนักไหมก็ไม่หรอกครับเราก็แค่เป็นตัวของตัวเองยิ้มแย้มให้พี่แฟนคลับทุกคนแค่นั้นแหละครับส่วนตัวกับเป็นคนชอบแบบการแต่งตัวสไตล์ไหนชิลๆเท่ๆหรือว่ายังไง
อยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดีกว่าถ้าเป็นในชีวิตประจำวันปกติผมก็จะเน้นชิลเป็นหลักครับผมหรือว่าบางทีแบบไปทำงานเงี้ยเราก็จะเน้นถอดง่ายใส่ง่ายเพราะว่าเวลาเราไปที่งานเงี้ยก็จะมีเสื้อผ้าทีมคอสตูมให้อยู่แล้วเราก็จะต้องถอดชุดที่เราใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกจะเป็นถอดง่ายใส่ง่ายใส่สบายครับผมแต่ถ้าเกิดแบบไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบเป็นแนวแบบวินเทจครับผมจะชอบแบบยุคแบบ90นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเป็นแจ็คเก็ตมีความแบบเป็นเสื้อเค้าเรียกอะไรเสื้อยืดแบบลายแบบพวกมอไซค์อะไรพวกเนี้ยผมจะชอบฟีลนั้นเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตัวคิดว่าทำไมแบบหลายๆแบรนด์ถึงแบบเลือกเราให้แบบไปแฟชั่นวีคกันในส่วนตัวเราอะไรเงี้ยผมว่าทางพี่ๆแบรนด์เค้าน่าจะเลือกจากคนที่สวมเสื้อผ้าแบรนด์เค้าและสามารถแครี่ลุคทั้งหมดเอาไว้ได้มั้งครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานแฟชั่นทีมงานกุชชี่ทีมงานโอนิสุกะทุกๆคนมากๆนะครับผมที่ให้ผมได้มารับหน้าที่ในตรงนี้สุดท้ายนี้ให้เราแบบบอกเทคนิคแฟชั่นในการแต่งตัวของเราเพื่อแฟนคลับเนี่ยเห็นกันแล้วแบบอยากเอาจะแบบไปแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยใส่ที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจและสบายใจแค่นั้นเลยครับโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงแล้วค่ะท่านผู้ชมได้เทคนิคการแต่งตัวสายแฟร์ของเหล่าศิลปินไปกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าแต่ครั้งหน้าอาจจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกงานอีเวนต์ไปส่องแฟชั่นที่ไหนก็ต้องรอติดตามค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย